อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันอยู่ในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่บรรดาประเทศต่างๆถือว่ายังมีการใส่งานประจำการเฉพาะแต่ในส่วนที่เป็นเครื่องบินฝึกโจมตีขนาดเบาและก็เครื่องบินหอบขับไล่โจมตีหลากหลายบทบาทในรุ่นที่ 4.5 บ่ว่าจะเป็นเครื่องบินหอบขับไล่ในฝั่งของสหรัฐในข่ายยุโรปในฝั่งของรัสเซียและก็จีนหรือถึงในข่ายของเกาหลีใต้แต่ถึงอย่างก็ตามในอนาคตปฏิเสธบ่ได้ว่าบรรดาประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของเวียดนามเมียนมากัมพูชีตลอดถึงฟังกองทัพอากาศของไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ต่างก็จะได้รับมอบหรือประจำการเครื่องบินขับไล่ในรุ่นที่5ที่มีความทันสมัยที่สูงยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นกองทัพอากาศของสิงคโปร์ที่ได้ประจำการเครื่องบินขับไล่แบบ F-35 ไปแล้วแต่ถึงอย่างก็ตามการประจำการบรรดาเครื่องบินขับไล่เหล่านี้มีเงินเพียงอย่างเดียวอาจจะบ่สามารถทำการจัดซื้อจัดหาได้ซึ่งก็มีเหตุผลหลายๆประการโดยเฉพาะแม่นประเด็นในด้านการเมืองความสัมพันธ์และก็ความโหมือทางการทหารและในคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมบรรดากลุ่มประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอและก็มีโอกาสแนวโน้มความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับมอบเครื่องบินหอบขับไล่ในเจเนเรชันที่5ของมอบประจำการในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะประกอบมีประเทศใดแน่เอามาติดตามกันตรงไปนี่ก็เริ่มจากประเทศที่1กองทัพอากาศของเวียดนามในปัจจุบันเครื่องบินหอบขับไล่ลักที่กองทัพอากาศของเวียดนามมีการนำใส่จะเป็นเครื่องบินหอบขับไล่ในฝั่งของรัสเซียบ่ว่าจะเป็นSu-30 Su-27แต่ในอนาคตกองทัพอากาศของเวียดนามจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงที่จะได้รับมอบเครื่องบินหอบขับไล่ในรุ่นที่5จากรัสเซียซึ่งมีถึง2รุ่นที่น่าจับตาก็คือเครื่องบินหอบขับไล่แบบSu-57 Phaeronซึ่งเป็นเครื่องบินหอบขับไล่ลองหนรุ่นใหม่แบบ2เครื่องยนต์ที่รัสเซียมีการออกแบบและพัฒนาขึ้นมารวมทั้งมีข่าวว่ารัสเซียเองมีแผนในการเยอะผลิตเครื่องบินหอบขับไล่ในรุ่นดังกล่าวเพื่อการส่งออกขายไปยังต่างประเทศและนอกจากนี้กองทัพของเวียดนามเองก็ยังมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับการประจำการเครื่องบินหอบขับไล่แบบชาร์กเม็ดรุ่นใหม่ที่ทางรัสเซียกำลังดำเนินการพัฒนาอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามเครื่องบินหอบขับไล่ในรุ่นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการวิจัยซึ่งโอกาสแนวโน้มความเป็นไปได้น่าจะตกอยู่ที่เครื่องบินหอบขับไล่แบบSu-57เป็นหลักและการได้รับมอบเครื่องบินหอบขับไล่ในเวอร์ชันที่หาเหล่านี้ก็จะส่งผลให้กองทัพอากาศของเวียดนามมีศักยภาพมีความทันสมัยที่สูงยิ่งขึ้นและก็สามารถรับมือกันกับภัยคุกคามและก็พื้นที่ความขัดแย้งต่างๆกับทั้งจีนตลอดถึงบรรดาประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากับกองทัพของเวียดนามได้และต่อมาก็คือกองทัพของเมียนมาหรือว่าพม่าโดยในปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนำเข้าระบบอาวุธหลายที่สุดอยู่ในลำดับต้นๆของอาเซียนนับตั้งแต่ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือการรัฐประหารโดยระบบอาวุธส่วนใหญ่ที่กองทัพของเมียนมาได้รับมอบแม้นเป็นระบบอาวุธในฝั่งของจีนและก็รัสเซียเป็นหลักโดยในแง่ของการนำใส่เครื่องบินหอบขับไล่ในเจเนเรชันที่5กองทัพของเมียนมามีโอกาสแนวโน้มในการนำใส่เครื่องบินหอบสเตลถึง2ข่ายใหญ่ลักๆ1ก็คือในข่ายของจีน2ก็คือในข่ายของรัสเซียโดยในข่ายของจีนก็จะประกอบไปด้วยเครื่องบินหอบแบบ J-30S ซึ่งเป็นเครื่องบินหอบขับไล่ลองหนแบบใหม่ที่จีนมีการออกแบบพัฒนาขึ้นมาที่ระบุว่ามีประสิทธิภาพในการลบหลีกการกวนจับจากระบบเรดาร์และแบบที่2ก็จะเป็นเครื่องบินหอบขับไล่ในข่ายของรัสเซียโดยเฉพาะแมนเครื่องบินหอบขับไล่แบบSu-57 Phaeronซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับของกองทัพเวียดนามซึ่งก็เป็นเครื่องบินหอบขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่รัสเซียระบุว่ามันทันสมัยและก็อันตรายกว่า F-35 ของทางสหรัฐแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาอีกอย่างหนึ่งก็คือกองทัพอากาศของเมียนมา
ยังได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเครื่องบินรบแบบชักเม็ดกับทางรัสเซียเช่นเดียวกับกองทัพของเวียดนามฉะนั้นโอกาสแนวโน้มในการนำใส่เครื่องบินรบขับไล่ลองหนของกองทัพอากาศเมียนมาน่าจะเป็นเครื่องบินรบขับไล่ในข่ายของทางรัสเซียเนื่องจากว่าเครื่องบินรบขับไล่ลองหนในเวอร์ชันของจีนอาจจะยังขาดประสิทธิภาพในหลายอย่างซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกับสภาพความเสื่อมันของบรรดามิตรประเทศและการนำใส่เครื่องบินรบขับไล่แบบลองหนเหล่านี้ก็จะเฮ็ดให้กองทัพอากาศของเมียนมามีศักยภาพในการต่อสู้ทางอากาศที่สูงยิ่งขึ้นและต่อมาก็จะเป็นกองทัพอากาศของอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเองเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพอากาศขนาดใหญ่และก็มีความทันสมัยสูงที่สุดได้ลำดับต้นๆอยู่ในอาเซียนซึ่งมีการนำใส่เครื่องบินรบขับไล่หลากหลายค่ายบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของรัสเซียสหรัฐและก็ในข่ายของเกาหลีใต้แต่ว่าเครื่องบินรบขับไล่รุ่นที่หาแบบลองหนสำหรับกองทัพอากาศของอินโดนีเซียแม้จะเป็นแนวโน้มในฝั่งของสหรัฐเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในปัจจุบันกองทัพอากาศของอินโดนีเซียมีการสั่งซื้อเครื่องบินรบขับไล่แบบ F-15EX จากสหรัฐไปประจำการแล้วซึ่งเครื่องบินรุ่นต่อไปที่อินโดนีเซียมีการเพ่งเล็งเอาไว้ก็คือจะเป็นแบบ F-35A ซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐสามารถขายเครื่องบินรบขับไล่ในรุ่นดังกล่าวนี้ให้กับกองทัพอากาศของอินโดนีเซียได้อย่างง่ายดายเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่สำคัญและก็มีความใกล้ชิดกับทางสหรัฐและต่อมาก็จะเป็นกองทัพอากาศของฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดที่สุดกับทางกองทัพสหรัฐอยู่ในภูมิภาคทะเลจีนใต้เพราะว่าในปัจจุบันมีรายงานว่าสหรัฐได้มีการนำเอาระบบคีปนูดแบบระยะกลางมาประจำการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์และก็มีกรอบควบคุมมือทางการทหารรวมทั้งมีการฝึกซ้อมรวมกันเป็นประจำทุกๆปีแต่ถึงอย่างก็ตามโอกาสที่กองทัพของฟิลิปปินส์จะได้รับมอบเครื่องรบขับไล่ลองหนในเวอร์ชันที่หาจากทางสหรัฐนั้นก็ถือว่ามีสูงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหตุผลหลักๆก็อาจจะมาจากประเด็นในด้านของค่าใช้จ่ายหรือว่างบประมาณที่กองทัพอากาศของฟิลิปปินส์เองก็อาจจะยังติดขัดโดยเครื่องรบขับไล่รุ่นที่หาแบบลองหนที่มีโอกาสแนวโน้มสำหรับกองทัพอากาศของฟิลิปปินส์ก็คือจะเป็นเครื่องบินรบแบบ F-35A และก็แบบ F-35B ที่สหรัฐมีการพัฒนาขึ้นมาและอีกหนึ่งประเทศก็จะเป็นในฝั่งของมาเลเซียโดยมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกับทางสหรัฐแต่ถึงอย่างก็ตามมาเลเซียเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็ยังมีการสั่งซื้ออาวุธอุปกรณ์จากทางรัสเซียแต่ถึงอย่างก็ตามโอกาสที่ทางมาเลเซียจะได้รับมอบเครื่องบินรบขับไล่ลองหนจากข่ายของรัสเซียและก็จีนถือว่ามีน้อยเนื่องจากว่าประเด็นทางการเมืองและก็การกดดันทางเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐซึ่งอาจจะเหตุให้มาเลเซียเองเบนเข็มไปจะซื้อเครื่องบินรบขับไล่ลองหนในเวอร์ชันที่หาของสหรัฐแทนโดยเฉพาะแมนแบบ F-35Aและในส่วนกองทัพอากาศของไทยและหลายฝ่ายเองก็อาจจะมีการเฝ้าจับตาว่าเครื่องบินรบขับไล่รุ่นที่หารุ่นต่อไปที่กองทัพอากาศของไทยจะนำใส่จะเป็นเครื่องบินรบขับไล่ในข่ายใดแต่ว่าแน่นอนจะบ่แม่นเครื่องบินรบขับไล่ในข่ายของจีนและก็รัสเซียแต่จะเป็นเครื่องบินรบขับไล่ในข่ายของสหรัฐแทนโดยเฉพาะแมน F-35แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยอาจจะบ่สามารถสั่งซื้อ F-35 ได้โดยสหรัฐระบุว่าเป็นเหตุผลในด้านของความพร้อมทางด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในอนาคตกองทัพอากาศของไทยจะสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ F-35 และนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่หาแบบลองหนที่จะมีการใช้งานในอนาคตในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ข่ายหลักๆก็คือข่ายรัสเซียจีนและก็ในฝั่งของสหรัฐอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร